โอเควันนี้เราก็จะไปเราก็จะไปงานวันเกิดแฟนของแม่น้ำทิพย์นะคะลงรถแล้วก็ยืนรอแม่น้ำทิพย์ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เวลาก็น่าจะใกล้2ทุ่มแล้วค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะรถก็วิ่งกันขวักไขว่ผู้คนก็น้อยมากเลยไม่ค่อยมีคนนะคะเห็นแม่น้ำทิพย์เดินมาแต่ไกลๆแล้วค่ะพี่มาใส่ย่ามาบังคับอีกเขาเคยไอ้เงินเชลน้ำทิพย์จ้าเขาจักกับยายได้น้ำทิพย์แต่ที่บะหมี่ย่านี่อันนี้นะปิซยายขอนำเสนอไก่ค่ะเอาเลยค่ะมันไม่มีใจนี่ป่าจะกินที่ไหนอยู่ก่อนนะอิตาคุณ